หลักความไม่แน่นอนเป็นแนวคิดพื้นฐานอย่างหนึ่งในกลศาสตร์ควอนตัมซึ่งเป็นสาขาหนึ่งของฟิสิกส์ที่อธิบายถึงการทำงานของสิ่งต่างๆในระดับที่เล็กที่สุดลองนึกภาพว่าคุณกำลังพยายามจับอนุภาคที่เคลื่อนที่เร็วและมีขนาดเล็กมากยิ่งคุณพยายามวัดตำแหน่งของอนุภาคได้แม่นยำมากขึ้นเท่าไหร่หรือว่ามันอยู่ที่ไหนคุณก็จะยิ่งไม่แน่ใจเกี่ยวกับโมเมนตัมของอนุภาคนั้นมากขึ้นหรือว่ามันเคลื่อนที่เร็วแค่ไหนและไปในทิศทางใดซึ่งไม่ใช่เพราะเครื่องมือของเราไม่ดีพอแต่เป็นกฎพื้นฐานของธรรมชาติเวอร์เนอร์ไฮเซนเบิร์กนักฟิสิกส์ชื่อดังแนะนำหลักการนี้ในปี1927เขาพบว่าในโลกควอนตัมสมบัติคู่หนึ่งเชื่อมโยงกันในลักษณะพิเศษเราไม่สามารถทราบสมบัติทั้งสองอย่างได้อย่างสมบูรณ์แบบในเวลาเดียวกันเหมือนกับการพยายามถ่ายภาพรถแข่งที่กำลังวิ่งผ่านไปให้ชัดหากคุณจับภาพตำแหน่งของรถได้ชัดเจนความเร็วจะไม่ชัดและในทางกลับกันหลักการนี้ไม่เพียงแต่เป็นข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจแต่ยังมีผลในโลกแห่งความเป็นจริงอีกด้วยตัวอย่างเช่นหลักการนี้ส่งผลต่อวิธีที่เราออกแบบชิปคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กอื่นๆเมื่อส่วนประกอบเหล่านี้มีขนาดเล็กเรื่อยๆจนเข้าใกล้ระดับควอนตัมวิศวกรจะต้องคำนึงถึงหลักความไม่แน่นอนหลักความไม่แน่นอนยังเชื่อมโยงกับแนวคิดของการบีบอัดควอนตัมอีกด้วยเช่นเดียวกับที่คุณสามารถบีบลูกโป่งให้บางลงในทิศทางหนึ่งแต่ให้กว้างขึ้นหน่อยในอีกทิศทางหนึ่งนักวิทยาศาสตร์สามารถบีบความไม่แน่นอนของควอนตัมได้พวกเขาสามารถลดความไม่แน่นอนในคุณสมบัติหนึ่งหรือเช่นตำแหน่งโดยแลกกับความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึ้นในคุณสมบัติที่เชื่อมโยงกันหรือเช่นโมเมนตัมเทคนิคนี้สามารถนำไปใช้ในการวัดที่แม่นยำเป็นพิเศษและแม้กระทั่งในการตรวจจับคลื่นความโน้มถ่วงการทำความเข้าใจหลักความไม่แน่นอนเปรียบเสมือนการมีกุญแจไขแนวคิดที่น่าสนใจอื่นๆมากมายในฟิสิกส์ควอนตัมหลักการนี้ท้าทายแนวคิดในชีวิตประจำวันของเราเกี่ยวกับการวัดและความแม่นยำโดยแสดงให้เราเห็นว่าจักรวาลนั้นน่าสนใจและซับซ้อนยิ่งกว่าที่เราคิดคุณอาจจะนึกถึงลำแสงที่ส่องมาจากไฟฉายหรือดวงอาทิตย์แต่ในระดับพื้นฐานที่สุดแสงมีพฤติกรรมเหมือนคลื่นและคลื่นเหล่านี้มีการผันผวนเพียงเล็กน้อยการผันผวนเหล่านี้คือสัญญาณรบกวนในแสงคล้ายกับสัญญาณรบกวนในวิทยุในโลกควอนตัมสัญญาณรบกวนนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้และเรียกว่าสัญญาณรบกวนควอนตัมลองนึกภาพว่าคุณสามารถทำให้แสงนี้เงียบลงได้โดยการลดความผันผวนเหล่านี้นั่นคือสิ่งที่การบีบควอนตัมทำกับแสงนักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบวิธีที่จะบีบคลื่นแสงทำให้คลื่นมีสัญญาณรบกวนน้อยลงในด้านหนึ่งแต่ในทางกลับกันก็เพิ่มสัญญาณรบกวนในอีกด้านเพื่อให้เข้าใจเรื่องนี้ได้ดีขึ้นให้ลองนึกถึงลูกโป่งเมื่อคุณบีบลูกโป่งจะบางลงในทิศทางที่คุณบีบแต่จะกว้างขึ้นในทิศทางตรงข้ามคลื่นแสงสามารถถูกบีบได้ในลักษณะเดียวกันเราสามารถลดความผันผวนในคุณสมบัติหนึ่งของแสงหรือเช่นเฟสในตอนนี้เพิ่มความผันผวนในคุณสมบัติอื่นหรือเช่นAmplitude แสงบีบนี้มีคุณสมบัติที่น่าทึ่งมากแสงเงียบกว่าแสงปกติในบางด้านซึ่งทำให้มีประโยชน์อย่างเหลือเชื่อสำหรับการวัดที่แม่นยำเป็นพิเศษนักวิทยาศาสตร์ใช้แสงบีบในเครื่องมือที่มีความไวสูงเช่นเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อตรวจจับคลื่นความโน้มถ่วงซึ่งเป็นคลื่นในโครงสร้างของการอวกาศที่เกิดจากเหตุการณ์จักรวาลขนาดใหญ่การบีบแสงไม่ใช่เรื่องง่ายต้องใช้อุปกรณ์และเทคนิคที่ซับซ้อนนักวิทยาศาสตร์ใช้คริสตัลพิเศษและเลเซอร์ที่แม่นยำเพื่อสร้างแสงบีบการจัดวางเหล่านี้สามารถจัดการแสงในระดับควอนตัมช่วยให้เราปรับรูปร่างและควบคุมแสงได้ในลักษณะที่ดูเหมือนนิยายวิทยาศาสตร์เมื่อไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมาความสามารถในการบีบแสงเปิดโอกาสใหม่ๆในสาขาต่างๆเช่นการมีเทนแบบควอนตัมการสื่อสารที่ปลอดภัยและการตรวจจับที่แม่นยำเป็นพิเศษในตอนนี้เรายังคงพัฒนาเทคนิคเหล่านี้ต่อไปเรากำลังขยายขอบเขตของสิ่งที่เป็นไปได้ในฟิสิกส์และเทคโนโลยีเสียงรบกวนควอนตัมอาจฟังดูเป็นแนวคิดที่แปลกแต่เป็นส่วนพื้นฐานของจักรวาลของเราเสียงรบกวนควอนตัมนั้นมีอยู่จริงในระดับที่เล็กที่สุดซึ่งแตกต่างจากเสียงรบกวนที่คุณได้ยินจากถนนที่พลุกพล่านหรือจากงานปาร์ตี้ที่เสียงดังมันเป็นความผันผวนแบบสุ่มชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้น
เนื่องจากความไม่แน่นอนที่มีอยู่ในระบบควอนตัมหากต้องการทำความเข้าใจสัญญาณรบกวนเชิงควอนตัมให้ลองนึกภาพว่าคุณกำลังพยายามวัดตำแหน่งที่แน่นอนของอิเล็กตรอนไม่ว่าเครื่องมือของคุณจะแม่นยำเพียงใดการวัดของคุณก็ยังคงมีความไม่แน่นอนอยู่เสมอความไม่แน่นอนนี้เป็นรูปแบบหนึ่งของสัญญาณรบกวนเชิงควอนตัมซึ่งไม่ได้เกิดจากข้อบกพร่องใดๆในอุปกรณ์วัดของเราแต่เป็นคุณสมบัติพื้นฐานของธรรมชาติเองสัญญาณรบกวนควอนตัมมีความสำคัญเนื่องจากสัญญาณรบกวนควอนตัมกำหนดขอบเขตความแม่นยำของการวัดและเทคโนโลยีของเราในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงหลายสาขาเรากำลังเข้าใกล้ขีดจำกัดของควอนตัมตัวอย่างเช่นในการพัฒนาเครื่องตรวจจับที่มีความไวสูงสัญญาณรบกวนควอนตัมสามารถบดบังสัญญาณที่เรากำลังพยายามตรวจจับได้อย่างไรก็ตามนักวิทยาศาสตร์ไม่ได้พอใจที่จะยอมรับข้อจำกัดเหล่านี้พวกเขาได้พัฒนาเทคนิคอัญชาญฉลาดเพื่อลดสัญญาณรบกวนควอนตัมและหนึ่งในเทคนิคที่ทรงพลังที่สุดคือการบีบอัดควอนตัมจำการเปรียบเทียบกับลูกโป่งจากการอภิปรายของเราเกี่ยวกับการบีบอัดแสงได้หรือไม่หลักการเดียวกันนี้ใช้ได้กับกรณีนี้การบีบอัดสถานะควอนตัมทำให้เราสามารถลดสัญญาณรบกวนในแง่มุมหนึ่งของระบบได้ในตอนนี้เพิ่มสัญญาณรบกวนในอีกแง่มุมหนึ่งได้การลดสัญญาณรบกวนควอนตัมสามารถนำไปประยุกต์ใช้จริงได้ตัวอย่างเช่นในเครื่องตรวจจับคลื่นความโน้มถ่วงนักวิทยาศาสตร์ใช้แสงบีบเพื่อปรับปรุงความไวทำให้เราสามารถตรวจจับเหตุการณ์ในจักรวาลที่ไม่สามารถสังเกตได้ด้วยวิธีอื่นในการมีเทนแบบควอนตัมการลดสัญญาณรบกวนถือเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาสถานะควอนตัมที่ละเอียดอ่อนซึ่งคอมพิวเตอร์แห่งอนาคตเหล่านี้พึ่งพาสาขาการลดสัญญาณรบกวนควอนตัมยังคงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนักวิทยาศาสตร์พัฒนาเทคนิคใหม่ๆยังต่อเนื่องเพื่อต่อต้านขีดจำกัดของสัญญาณรบกวนควอนตัมเมื่อเราพัฒนาเทคนิคเหล่านี้ได้ดียิ่งขึ้นเราจะเปิดโอกาสใหม่ๆในด้านการวัดที่แม่นยำเทคโนโลยีควอนตัมและความเข้าใจของเราเกี่ยวกับธรรมชาติพื้นฐานของความเป็นจริงคลื่นความโน้มถ่วงเป็นคลื่นระลอกคลื่นในโครงสร้างของการอวกาศซึ่งเกิดจากกระบวนการที่รุนแรงและมีพลังงานมากที่สุดในจักรวาลคลื่นเหล่านี้ได้รับการทำนายโดยทฤษฎีสัมพันธภาพทั่วไปของไอน์สไตน์แต่การตรวจจับคลื่นเหล่านี้ทำได้ยากมากเนื่องจากคลื่นเหล่านี้มีพลังงานอ่อนมากเมื่อเดินทางมาถึงโลกนี่คือที่มาของแสงที่ถูกบีบอัดซึ่งมีบทบาทสำคัญในสาขาที่น่าตื่นเต้นที่สุดสาขาหนึ่งของฟิสิกส์สมัยใหม่เครื่องตรวจจับคลื่นความโน้มถ่วงเช่น LIGO ใช้การวัดด้วยเลเซอร์ที่มีความแม่นยำอย่างเหลือเชื่อเพื่อตรวจจับคลื่นความโน้มถ่วงขนาดเล็กเหล่านี้ในการอวกาศเครื่องตรวจจับเหล่านี้มีความไวมากจนสามารถวัดการเปลี่ยนแปลงของระยะทางที่เล็กกว่าขนาดของนิวเคลียสอะตอมในระยะทาง4กิโลเมตรได้อย่างไรก็ตามในระดับความแม่นยำนี้สัญญาณรบกวนควอนตัมจะกลายเป็นปัญหาสำคัญซึ่งอาจบดบังสัญญาณคลื่นความโน้มถ่วงได้นี่คือจุดที่แสงบีบเข้ามามีบทบาทสำคัญนักวิทยาศาสตร์สามารถลดสัญญาณรบกวนควอนตัมในแง่มุมที่แม่นยำของแสงซึ่งมีความสำคัญที่สุดสำหรับการวัดได้โดยการใช้แสงบีบในเครื่องตรวจจับเหล่านี้ซึ่งก็เหมือนกับการลดสัญญาณรบกวนในวิทยุธรรมให้ได้ยินสัญญาณจางๆที่คุณต้องการได้ง่ายขึ้นกระบวนการนี้ทำงานดังนี้นักวิทยาศาสตร์สร้างแสงบีบโดยใช้คริสตัลพิเศษและเลเซอร์ที่มีความแม่นยำจากนั้นแสงบีบนี้จะถูกฉีดเข้าไปในเครื่องตรวจจับคลื่นความโน้มถ่วงสถานะบีบจะลดความผันผวนของควอนตัมในเฟสของแสงซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดในการตรวจจับคลื่นความโน้มถ่วงซึ่งต้องแลกมาด้วยความผันผวนที่เพิ่มขึ้นของแอมพลิจูดของแสงแต่ก็เป็นการแลกเปลี่ยนที่เอื้อประโยชน์ต่อแอปพลิเคชันนี้โดยเฉพาะการใช้แสงบีบช่วยปรับปรุงความไวของเครื่องตรวจจับคลื่นความโน้มถ่วงได้อย่างมากตัวอย่างเช่นหลังจากใช้เทคนิคแสงบีบแล้ว LIGO สามารถตรวจจับคลื่นความโน้มถ่วงจากแหล่งที่อยู่ไกลออกไปประมาณ 15% ทำให้ปริมาตรของอวกาศที่เราสามารถสังเกตได้ขยายออกไปอย่างมากซึ่งหมายความว่าเราสามารถตรวจจับเหตุการณ์ในจักรวาลได้มากขึ้นและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจักรวาลได้มากขึ้นความสำเร็จของแสงบีบในการตรวจจับคลื่นความโน้มถ่วงกำลังเปิดประตูสู่การนำไปใช้ในการวัดที่แม่นยำอื่นๆต
ั้งแต่การปรับปรุงนาฬิกาอะตอมไปจนถึงการปรับปรุงความไวของเครื่องตรวจจับประเภทอื่นๆเทคนิคที่พัฒนาขึ้นสำหรับดาราศาสตร์คลื่นความโน้มถ่วงกำลังได้รับการนำไปใช้ในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแมวของชาร์เรดิงเงอร์เป็นหนึ่งในการทดลองทางความคิดที่มีชื่อเสียงที่สุดในด้านฟิสิกส์ควอนตัมลองนึกภาพแมวอยู่ในกล่องปิดผนึกพร้อมอุปกรณ์ที่อาจฆ่ามันได้หรือไม่ก็ได้โดยอาศัยเหตุการณ์ควอนตัมแบบสุ่มตามหลักกลศาสตร์ควอนตัมจนกว่าเราจะเปิดกล่องและสังเกตดูแมวจะอยู่ในสถานะของการซ้อนทับคือทั้งมีชีวิตและตายในเวลาเดียวกันแนวคิดที่ยากจะเข้าใจนี้แสดงให้เห็นหลักการสำคัญของกลศาสตร์ควอนตัมการซ้อนทับซูเปอร์โพซิชันคือแนวคิดที่ว่าระบบควอนตัมสามารถดำรงอยู่ได้ในสถานะหลายสถานะพร้อมกันจนกว่าจะมีการสังเกตไม่ใช่แค่เรื่องของแมวอนุภาคเช่นอิเล็กตรอนสามารถอยู่ในหลายตำแหน่งหรือมีพลังงานหลายระดับพร้อมกันได้ซึ่งดูแปลกประหลาดเมื่อเทียบกับประสบการณ์ในชีวิตประจำวันของเราที่สิ่งต่างๆอยู่ในสถานะหนึ่งหรืออีกสถานะหนึ่งอย่างชัดเจนตอนนี้คุณอาจสงสัยว่าสิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการบีบควอนตัมอย่างไรความเชื่อมโยงอยู่ที่วิธีที่เราอธิบายสถานะควอนตัมเหล่านี้ทางคณิตศาสตร์ในกลศาสตร์ควอนตัมเราใช้สิ่งที่เรียกว่าฟังก์ชันคลื่นเพื่ออธิบายสถานะของระบบฟังก์ชันคลื่นนี้ประกอบด้วยผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมดและความน่าจะเป็นของผลลัพธ์เหล่านั้นการบีบอัดแบบควอนตัมจะควบคุมฟังก์ชันคลื่นเหล่านี้เช่นเดียวกับที่เราสามารถบีบลูกโป่งเพื่อเปลี่ยนรูปร่างงอเราสามารถบีบฟังก์ชันคลื่นของระบบควอนตัมได้การทำเช่นนี้จะเปลี่ยนการกระจายความไม่แน่นอนของคุณสมบัติของระบบเราลดความไม่แน่นอนในคุณสมบัติหนึ่งในตอนนี้เพิ่มความไม่แน่นอนในอีกคุณสมบัติหนึ่งโดยเคารพขีดจำกัดพื้นฐานที่กำหนดโดยหลักความไม่แน่นอนอยู่เสมอตัวอย่างเช่นลองพิจารณาตำแหน่งและโมเมนตัมของอนุภาคโดยปกติแล้วความไม่แน่นอนในทั้งสองอย่างจะมีอยู่บ้างการบีบอัดช่วยให้เราลดความไม่แน่นอนในตำแหน่งได้ทำให้กำหนดตำแหน่งได้แม่นยำยิ่งขึ้นโดยแลกมาด้วยความไม่แน่นอนของโมเมนตัมที่เพิ่มขึ้นซึ่งเปรียบได้กับการมีแนวคิดที่ชัดเจนยิ่งขึ้นว่าแมวของชาร์เรดิงเงอร์อยู่ด้านหน้าหรือด้านหลังกล่องแต่มีความไม่แน่นอนน้อยลงเกี่ยวกับความเร็วของการเคลื่อนที่การทำความเข้าใจซูเปอร์โพซิชันและธรรมชาติของสถานะควอนตัมเป็นสิ่งสำคัญในการเข้าใจแนวคิดของการบีบอัดควอนตัมไม่ใช่เรื่องการท้าทายกฎพื้นฐานของกลศาสตร์ควอนตัมแต่เป็นการจัดการสถานะควอนตัมอย่างชาญฉลาดภายในกฎเหล่านี้เพื่อให้ได้ความแม่นยำที่มากขึ้นในจุดที่เราตั้งองค์การมากที่สุดการเชื่อมโยงระหว่างแนวคิดควอนตัมพื้นฐานเช่นแมวของชาร์เรดิงเกอร์และการประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติเช่นการบีบอัดควอนตัมแสดงให้เห็นว่าแนวคิดเชิงนามธรรมในฟิสิกส์สามารถนำไปสู่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในโลกแห่งความเป็นจริงได้อย่างไรถือเป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบว่าการสำรวจมุมที่แปลกประหลาดที่สุดของทฤษฎีควอนตัมสามารถนำไปสู่เครื่องมืออันทรงพลังสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้อย่างไร